ความที่โจทย์วันนี้เป็นกุ้งนะคะนานาก็เลยเอากุ้งขนาด40ตัวโลเวลาคุณไปซื้อตลาดคุณบอกเขาได้เลยมันจะมีกุ้งหลายขนาดเลยซื้อมาเสร็จปุ๊บเอาหัวออกเอาเปลือกออกผ่าข้างหลังแล้วก็เอาขี้ตรงกลางออกเอากุ้งมาล้างด้วยน้ำโซดาเย็นจัดๆนะคะยกขึ้นพักทิ้งไว้สักครู่นึงแล้วก็นำมาใช้งานได้เลยซึ่งน้ำยำสูตรวันนี้นานาใช้น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นใส่ลงไปเป็นตัวช่วยให้มีความหวานแล้วก็ความหอมแทนการใช้น้ำตาลทรายปกติยังไงอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ายำสตรอเบอรี่ของคุณรอบหน้าเนี่ยจะอร่อยแล้วก็มีความหอมสตรอเบอรี่มากยิ่งขึ้นด้วยผัดไทยมันกุ้งของเท็ดดี้นะครับเป็นนี่คือเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของมันกุ้งด้วยมีกุ้งอีก3ตัวนะครับอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะครับมีกุ้งมีมันกุ้งอยู่นะฮะลองทำเมนูที่เท็ดดี้กับนานาทำกันในวันนี้นะครับอร่อยแน่นอนการันตีครับสำหรับผัดไทยของผมนะครับรีแคปกันนิดนึงนะฮะเมื่อกี้อาจจะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะไฟกระพริบนะฮะขั้นตอนของผมไม่ยากเลยนะฮะก็เราอุ่นกระทะให้ร้อนเนาะแล้วเราก็ใส่เครื่องของผัดไทยลงไปก็จะมีหอมแดงนะครับมีไชโป๊มีเต้าหู้เนาะแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับจากนั้นโจทย์ของเรานะครับก็คือมันกุ้งนั่นเองนะครับใส่ลงไปผัดให้หอมใส่เส้นนะฮะผัดจนเส้นนุ่มเสร็จปุ๊บใส่ไข่ใส่ผักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมผัดไฟแรงๆไม่เกิน5นาทีเราก็จะได้ผัดไทยมันกุ้งอร่อยๆแล้วล่ะครับหวังว่าทั้งกุ้งสดจากยำสตรอเบอรี่กุ้งสดของนานาและมันกุ้งจากเมนูแสนอร่อยของเท็ดดี้คุณผู้ชมจะลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกับข้าวกันดูที่บ้านนะและสำหรับวันนี้นะครับรายการเต็มปากเต็มคำก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับเท็ดดี้และนานาได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากอยากชมรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังนะคะหรืออยากค้นหาเมนูอาหารและเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยอีกเยอะมากๆเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวสามารถเสิร์ชได้ทาง YouTube อีกหนึ่งช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้เท็ดดี้จะทำข้าวมันกะทิกับไก่สเต๊ะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับตัวไก่สเต๊ะนะฮะคุณผู้ชมลองจินตนาการดูข้าวมันนี่ไม่ใช่แบบข้าวมันไก่นะอันนี้จะเป็นข้าวมันที่หุงด้วยกะทิเวลาทานเนี่ยข้าวยังเป็นเม็ดๆอยู่แล้วก็หอมกะทิมีความหวานนิดๆเค็มหน่อยๆปกติจะกินกับส้มตำแต่อันนั้นมันแบบทั่วไปฮะคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นแบบไก่สเต๊ะที่แบบรสชาติเข้มข้นหอมๆแล้วก็หมักกะทิไปอีกอันนี้ผมกะทิคูณ2เลยโจทย์เป็นกะทิค่ะเราคงไม่เอากะทิมาทำข้าวมันหรือมาทำสเต๊ะแต่เอ๊ะมีคนทำหรือเปล่านะวันนี้กะทิที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะนานาเอากะทิมาใส่ในโตเกียวค่ะโตเกียวของนานาวันนี้ก็เลยใส่ทั้งข้าวกุนเชียงที่สำคัญมีชีสด้วยนะ